รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเด็ดที่รสชาติเด็ดที่บรรยากาศเด็ดที่รีวิวเด็ดที่เรื่องราวเด็ดจนต้องลองร้านเด็ดสนับสนุนโดย Dutch Mill 4-in-1 Microactive ประโยชน์เยอะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับร้านเด็ดมาแล้วครับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาทานอาหารเช้าพร้อมกันนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณรังสิตปทุมธานีคลอง3นะครับมีร้านอาหารร้านนึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับบอกเลยว่าเป็นอาหารไทยอีสานแต่บรรยากาศเป็นมัลดีฟไม่เชื่อผมใช่ไหมครับเดี๋ยวพามาดูว่ามัลดีฟขนาดไหนชื่อร้านก็แซ่บแล้วชื่อว่า2ตอขอแซ่บนี่มีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่ามัลดีฟขนาดไหนตามมาครับคุณดูครับทุกคนครับนี่ครับเดินดีๆระวังตกบรรยากาศมัลดีฟครับคุณสามารถนั่งอยู่ตรงที่ซุ้มก็ได้หรือว่านั่งอยู่ตรงบริเวณรังนกก็ได้นะครับด้านในก็มีที่นั่งด้วยเช่นกันน้ำจะเป็นน้ำแบบบลูลากูนนะครับสีฟ้าฟ้าโหเหลี่ยมนี้เหมือนมัลดีฟจริงๆครับว้าวนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับทุกคนครับร้านอาหาร2ตอขอแซ่บโอ้โหสุดยอดเลยย้ำอีกทีนะครับนี่คือรังสิตคลอง3นะครับเราไม่ได้ไปถึงมัลดีฟจริงนะแต่บรรยากาศมันใช่จริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนให้อาหารปลานะครับพี่สาวครับเดี๋ยวขออาหารปลานิดนึงได้ไหมครับโอเคอันเดียวพอเนาะได้เลยครับขอบคุณมากๆครับยิ้มให้กล้องสักหนึ่งทีสิอย่าถ่ายรายการผมอีกนะคนเดียวเลยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลานี่เนี่ยให้อาหารปลากันดีกว่าครับมาแล้วครับโหเยอะนะเนี่ยไม่ได้น้อยๆนะครับปลาคามนี่เยอะมากโอ้โหอิ่มเอมนะทุกคนโอ้ตายแล้วดูตรงนู้นถึงว่าโอ้สวยมากสวยมากดูสิเยอะมากเลยครับแบ่งมาทางนี้บ้างสิโอ้ดูดิสีสวยด้วยครับให้อาหารปลาได้นะครับกระปุกละ20เท่านั้นเองนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าร่มรื่นมากยิ่งตกเย็นยิ่งน่านั่งนะสามารถเลือกดั้งได้เลยอาหารก็น่าทานไม่แพ้กันบอกเลยว่าแซ่บจริงๆเดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนพี่แบงค์รออยู่ตรงนู้นตามมาครับคุณผู้ชมครับ2ตอขอแซ่บครับคุณดูบรรยากาศด้านหลังของผมครับโอ้โหบอกเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงจริงๆด้านหน้าอาหารก็น่าทานด้วยแซ่บๆทั้งนั้นพูดคุยกันก่อนครับนี่คือพี่แบงค์ครับทุกคนครับสวัสดีพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับโอ้โห2ตอขอแซ่บครับผมตอนี่ตออะไรบ้างครับชื่อลูกชายครับทั้ง2คนไททันกับติวตัสครับก็เลยกลับมาเป็นตัวย่อของชื่อร้านอ๋อลูกชายใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา1ปีครึ่งครับ1ปีครึ่งนะครับบรรยากาศมันยอดเยี่ยมจังเลยอ่ะครับมันมีแนวความคิดบันดาลใจอย่างไรถึงเป็นแบบนี้อยากได้บรรยากาศสไตล์มัลดีฟน้ำทะเลสีฟ้าเป็นเหมือนจำลองน้ำสีให้มันเป็นสีฟ้าเงี้ยครับก็จะมีแบบสะพานซุ้มกับรังนกพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นซุ้มใช่ครับตรงกลางเนี่ยคุณนั่งตรงรังนกก็ได้ตรงที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันนะครับตอนเย็นก็จะอีกบรรยากาศนึงแล้วก็โอ้โหร่มรื่นมีดนตรีสดให้ฟังด้วยมีดนตรีสดทุกวันครับทีนี้แนวอาหารครับสองตอขอแซ่บมันเป็นแนวไหนฮะอาหารก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารอีสานครับซึ่งก็น่าจะตามชื่อนะแซ่บๆเลยแซ่บๆเลยครับคนดูตรงหน้าครับคุณผู้ชมแต่ละอย่างพี่แบงค์แนะนำดีกว่าว่ามีอะไรมานำเสนอเราบ้างนะครับเอาพระเอกก่อนเลยห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับจะมีเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีอาหารทะเลที่อยู่ด้านในด้วยอยู่ด้านในนี่มีอะไรบ้างอ่ะพี่แบงค์มีปลาหมึกครับอุ้ยเน้นๆเน้นๆทุกคนเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกครับหอมมากตอนนี้ครับผมหอมสุดๆเมนูต่อมาไหนดีครับพี่แบงค์ปลากระพงผัดขึ้นฉ่ายคือเราใช้ปลาทั้งตัวนะครับนำไปทอดทอดเสร็จแล้วก็มาผัดด้วยพวกเครื่องครับผมพร้อมทานเป็นคำๆเลยนะครับโอ้โหถัดมาตรงนี้ครับเป็นขาหมูเยอรมันครับขาหมูเยอรมันเดินทางมาไกลเดินทางมาค่อนข้างไกลครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซอสแดงตัวนี้ครับเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำใช่ครับนะครับแนะนำก็สูตรทำเองก็จะเป็นซีฟู้ดกับซอสตรงกลางซอสแดงใช่ครับนะครับแล้วแต่คุณชอบลองดูทั้ง3อย่างเลยก็ได้ด้านนี้ครับอันนี้
ยำ2ตอครับผม2ตอซิกเนเจอร์เลยใช่ครับนะครับอาจจะเป็นขึ้นชื่อยำ2ตอประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะมีน้ำซีฟู้ดโรยพวกหอยพวกดอลลี่พวกกุ้งพวกปลาหมึกครับและหน้าตาก็น่าจะแซ่บน่าดูนะครับอันนี้เนื้อผัดพริกไทยดำครับหัวนี้น่าจะเครื่องดื่มนี่น่าจะเยี่ยมเลยนะก็กำลังดีครับใช้เนื้อแทรกมันนะครับถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่ติดมันนะตอนนี้ครับอันนี้จะเรียกว่าตำ2ตอครับเซ็กเนเจอร์ร้านเหมือนกันใช่ครับมันมีอะไรบ้างพี่ก็จะมีของทะเลหมดเลยนะครับแล้วก็ปลากรอบมีแคบหมูก็จะมีหมูยอครับหอยเชอรี่รวมใช่ครับรวบรวมมาอยู่ในจานนี้จานเดียวเลยครับแล้วก็จะกินคู่กับขนมจีนแซ่บนะเนี่ยแซ่บนะเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะด้านหน้ามีคาเฟ่เป็นโซนคาเฟ่ครับก็คือเป็นโซนห้องแอร์เลยโซนห้องแอร์ครับเมื่อสักครู่ผมก็ไปนั่งดื่มด่ำบรรยากาศยอดเยี่ยมเลยนะครับเครื่องดงเครื่องดื่มมีหมดน้ำสีหรือว่ากาแฟเครื่องดื่มต่างๆนานาครบวงจรฉะนั้นที่นี่ที่เดียวเนี่ยครบเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับยังมีอีกหลากหลายเมนูหลากหลายเมนูครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีว่าช่วงเย็นบรรยากาศจะยอดเยี่ยมมากร้านเด็ดมาทั้งทีคุณผู้ชมก่อนผมจะทานกันพี่แบงค์ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพวกเราครับผมก็เรื่องราวเป็นอย่างไรดีครับโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหาร500บาทส่วนลด500บาทจำนวน5รางวัล5รางวัลนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมเรามี5รางวัลส่วนลด500บาททำอย่างไรถึงจะได้ไปตอนนี้เลยที่ Facebook Fanpage ร้านเด็ดนะครับส่วนลด500บาทครับผมเฉพาะค่าอาหารเนาะใช่ครับโอเคนะครับรีบเลยตอนนี้ Facebook Fanpage ร้านเด็ดนะครับพี่แบงค์ครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ร้านสิครับเชิญชวนทุกคนลองมาสัมผัสบรรยากาศสไตล์มาลดีฟนะครับคลองหลวงคลอง3ของเรานะครับมีแล้วครับที่นี่ครับมาลดีฟที่คลอง3เลยใช่ครับคลอง3คลองหลวงครับอ่ะทีนี้อาหารเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะได้ครับอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมเองนะครับขอบคุณพี่แบงค์นะครับครับสวัสดีครับไปครับทุกคนครับมาลดีฟไทยแลนด์ครับ2ต่อขอแซ่บเด็ดสตอรี่ครับผมชื่อจอร์ดนะครับเป็นเจ้าของร้านแสมสโลแกนว่าชมชิมอิ่มนิเวศครับที่ตั้งร้านเนี่ยตั้งอยู่ในป่ากลางป่าแสมเลยระบบนิเวศของเขาอ่ะมันก็จะมีเรื่องเสียงนกเสียงปูที่มันกินอาหารกินอะไรเนี่ยก็จะจากสิ่งที่เราเคยอยู่ในเมืองได้ยินแต่เสียงรถเสียงเครื่องจักรเสียงอะไรก็แล้วแต่พอมาอยู่ในตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติที่เราไม่เคยได้ยินมันเงียบมากแล้วมันสงบวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยประมาณสัก 80-90% เนี่ยจะเป็นของในพื้นถิ่นก็จะเป็นพวกปลาจวดหอยแมลงภู่ปูทะเลซิกเนเจอร์จะมีเป็นกุ้งบูชายันอันนั้นก็จะเป็นกุ้งกับกามแล้วก็ผัดกับซอสเป็นรสชาติของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์เหลวจุดไฟก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงมีแอคทิวิตี้หน่อยในการทานบนโต๊ะครับเมนูอื่นก็จะมีเป็นปลากุเลาแบบเดียวนะครับอันนี้ก็จะไม่เค็มมากมันก็จะเป็นปลาในท้องถิ่นเราอยู่แล้วตัวก็จะไม่ใหญ่มากซึ่งในตัวปลากุเลามันจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากปลาอื่นอยู่แล้วก็คือเขาจะมีกลิ่นตัวเฉพาะของเขาซึ่งทุกคนก็จะทานปลาเค็มกุเลาหอมเนี่ยก็จะรู้จักปลาเขาอยู่แล้วอะแต่เพียงแค่เรามาทำเป็นแบบเดียวซึ่งก็ไม่ได้เค็มมากแต่ก็ยังมีความฉ่ำน้ำในเนื้ออยู่เค็มต้นๆหวานไปปลายมีก็จะมีเป็นปูทะเลอันนี้ปูทะเลผมไม่ได้ทำอะไรเลยนึ่งเขาอย่างเดียวเพราะปูทะเลเราจะเอาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราก็คือชาวบ้านเขาจะไปหาเป็นปูขุดอันนี้จะไม่ใช่ปูเลี้ยงครับก็คือปูธรรมชาติซึ่งในปูธรรมชาติเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือเขาอยู่ในแหล่งดินที่สมบูรณ์แหล่งน้ำที่สมบูรณ์ฉะนั้นเวลากลิ่นตัวเขาจะมีความหอมเวลาเรานึ่งจะมีความหอมรสชาติจะหวานกว่าปูท้องถิ่นอื่นฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราถึงไม่พยายามไปทำอย่างอื่นที่จะเป็นการปรุงรสกลบรสชาติธรรมชาติของเขาครับแล้วก็จะมีเป็นตัวหอยแมลงภู่เป็นผัดกระทะร้อนหอยแมลงภู่ก็จะเป็นหอยแมลงภู่เลี้ยงซึ่งอยู่ในแถบร้านอยู่แล้วแต่เพียงแค่ไอ้การผัดกระทะร้อนเนี่ยเครื่องผัดมันก็จะเป็นพริกกระเทียมพริกไทยดำซึ่งมันเป็นรสชาติเฉพาะในท้องถิ่นซึ่งไม่มีที่อื่นก็จะเป็นแบบนี้อีกแล้วโปรโมชั่นของร้านนะครับก็จะมีเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาท5ใบก็คือจะแจกให้เฉพาะแฟนรายการของหลักทางร้านเด็ดนะครับติดตามทางเพจร้านเด็ดได้เลยนะครับว่าจะแจกกันยังไงส่วนร้านเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มขอฝากร้านแสมด้วยนะครับส
นับสนุนโดย Dina Original อร่อยคุ้ม250มิลลิลิตรปึ๊บตอนเช้าแบบนี้ครับบรรยากาศสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่2ตอขอแซบนะครับคลอง3ปทุมธานีนั่นเองบรรยากาศของผมเนี่ยเหมือนอยู่มัลดีฟเลยจริงๆอาหารเป็นอาหารแนวแบบอีสานแซ่บๆเลยเริ่มต้นพี่แบงค์บอกกับพวกเราว่าอันนี้คือเมนูเด็ดเลยนะครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับมาลองกันดีกว่าเดี๋ยวผมตักขึ้นมาให้ดูดีกว่าว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันแบบโอ้โหปลาหมึกเป็นตัวอยู่ข้างในครับดูดิโอ้โหหอมมากผมโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนข้างบนด้วยนะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนทะเลวันนี้ตัวแทนของทะเลคือปลาหมึกผมอยากจะบอกว่าตรงนี้อร่อยมากทุกคนเครื่องแกงห่อหมกของเขาอะครับมันมีความละมุนหอมเป็นมิตรกับลิ้นและช่องปากของเราแล้วพอกัดโดนเจ้ามะพร้าวอ่อนอะมันเป็นเท็กเจอร์ที่ดีมากพวกทะเลดีอยู่แล้วเมื่อสักครู่เคี้ยวปลาหมึกไปกรุบกรับมากเครื่องห่อหมกเขาอะราดข้าวได้เลยนะหอมละมุนเนี่ยเมนูนี้ไม่ได้เผ็ดมากด้วยนะอร่อยมากหอมครับทุกคนหอมกลิ่นเดียวกับตอนที่ตักขึ้นมาแล้วได้กลิ่นอันนี้อยู่ในปากไปกันต่อที่เมนูนี้เลยครับปลากระพงผัดคลื่นช่ายนะครับปลากระพงหั่นพร้อมทานต้องโดนพวกแบบคลื่นช่ายหน่อยปลากระพงอะเป็นเมนูที่มีทุกร้านนะครับแต่ว่าร้านไหนเด็ดไม่เด็ดเนี่ยมันวัดกันที่เมนูนี้นะว่าไหม yeah. เดี๋ยวเรามาลองกันโอ้ยปลากระพงไม่มีที่ติอยู่แล้วครับปลากระพงยอดเยี่ยมสดมากกรอบข้างนอกละมุนข้างในอารมณ์ภัตตาคารจีนเลยกลิ่นอายของเครื่องต่างๆจีนเลยดีมากเนื้อผัดพริกไทยดำนะครับความพิเศษคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อที่ติดมันนิดๆนะครับเพื่อให้มันโอชะโอชาเพิ่มความอร่อยนะครับโอ้ยหอมว้าวไหมตัวเนื้อเนี่ยกัดเข้าไปแบบมีความฉ่ำเจ้าน้ำขุกขิกของเขาครับแต่ที่เด่นเลยนะหอมพริกหยวกพริกไทยดำมันขุกขิกอยู่ในเนื้ออยู่แล้วได้เลยเมนูนี้ดีมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับอันนี้ขาหมูเยอรมันเลยนะครับบรรยากาศมัลดีฟแล้วก็มาทานขาหมูเยอรมันกันโอ้คุณดูครับอ๋อมันหั่นบ้างมาพอสมควรแล้วนี่ดูครับมันแทบจะพร้อมทานแล้วล่ะเขานำทางไว้ให้เยอะแล้วถ้าทีวีของคุณรับกลิ่นได้คุณจะได้กลิ่นความหอมความกรอบนะครับของขาหมูเยอรมันนี้นี่เลยขาหมูเยอรมันครับทุกคนครับไม่ธรรมดาแล้วตัวขาหมูเยอรมันนี่ดีมากอยู่แล้วทอดออกมาแบบไม่อมน้ำมันแต่ความดีงามคือตัวนี้ครับซีฟู้ดเขาไม่เหมือนใครนะมันมีความแตกต่างมีรสชาติที่กำลังดีเผ็ดนำเปรี้ยวตามบางๆผมลองซอสพริกก่อนเป็นพริกที่รสชาติดีมากอารมณ์เหมือนซอสอเมริกันลองน้ำจิ้มหวานหน่อยดีคนละแบบเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานแล้วแต่ชอบนะ3ซอสให้ความแตกต่างเลยถ้าตัวผมนะผมชอบที่สุดชอบซีฟู้ดเพราะว่าซีฟู้ดเขาค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครมันมีเปรี้ยวมีเผ็ดกำลังดีแล้วมันเหมาะควรกับเจ้าขาหมูเยอรมันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูครับทุกคนครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับมีทั้งยำ2ตอแล้วก็ตำ2ตอนะครับโอ้โหแค่หน้าตานี่บอกเลยว่าแซ่บจริงๆตามชื่อเลยตำ2ตอนะหลากหลายอย่างนะเรียกว่ารวมทะเลไว้ในนี้เลยหมึกกุ้งหมูยอแคบหมูปลากรอบอุ๊ยคุกแล้วน่ากินมากนะเอาตรงๆนะแล้วคุณคิดดูดิว่าเครื่องต่างๆมันคุกเขาไว้ในนี้แล้วอะให้มันโดนทุกอย่างในคำเดียวในนี้จะมีกุ้งนะครับมีปลาหมึกแอบอยู่แล้วก็มีแคบหมูแล้วก็ปลากรอบตำ2ตอ
จบเลยอร่อยมากเข้าใจคำว่ากำลังดีป่ะทุกคนหนึ่งเลยมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปอ่ะตอนแรกผมกลัวว่ามันจะเผ็ดนี่มันกำลังดีแล้วตัวขนมจีนอ่ะมันถูกคลุกเคล้าอ่ะด้วยน้ำขลุกขลิกเขาแล้วอ่ะครับผมว่าแซ่บกำลังพอเหมาะพอควรแล้วเครื่องต่างๆสดอร่อยมากทุกอย่างอาหารอร่อยมากจริงๆที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกเกี่ยวกับร้านนี้คือคุณดูด้านหลังนี่ครับเนี่ยมันเริ่มตกเย็นมันเริ่มไม่มีแดดมันยิ่งคลาสสิกมันยิ่งมีความเป็นมัลดีฟมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมันมีดนตรีสดทุกวันด้วยสามารถมาดื่มด่ำบรรยากาศได้นี่คือปทุมคลอง3เท่านั้นเองมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับถ้าใครหาร้านไม่เจอไม่ต้องกังวลใจไปนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถสแกน QR code แล้วตามทางมาได้เลยนะครับถึงร้านทันทีเที่ยงนี้วันหยุดไม่รู้ไปไหนมาทานตามผมได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าพี่ท็อฟฟี่จะพาไปเด็ดร้านลับนะครับไม่รู้จะลับขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามพี่ท็อฟฟี่นะแต่ว่าร้านนี้นะครับ2ตอขอแซ่บไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดครับสนับสนุนโดยธกส.เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแบบขั้นบันไดและสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดขวัญถุงเด็ดร้านลับอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยทำไมถึงเป็นกะเพราณเดชน์เพราะว่าพี่ณเดชน์ทูกิมิยะเขาได้มารีวิวไว้เป็นร้านประจำของเขาวันนี้คุณลุงเตรียมเมนูใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่รายการเรารายการแรกสวัสดีครับขอบคุณน้องอุ่นมากนะครับผมมาเด็ดร้านลับกับท็อฟฟี่วันนี้มากับฝนเลยฮะฝนตกโปรยปรายแล้วก็สบายท็อฟฟี่เป็นที่สุดเพราะว่าออกจากบ้านมาแค่3นาทีถึงที่นี่เลยนะฮะแน่นอนครับท็อฟฟี่อยู่ที่สายไหมซอย1ร้านที่ท็อฟฟี่จะพามาเนี่ยเป็นร้านลับจะลับหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาดังในโซเชียลมากๆมีอยู่เมนูนึงนะฮะที่คุณณเดชน์คูกิมิยะมาทานจนเมนูเนี้ยเขาให้เกียรติยกให้เป็นชื่อเมนูนี้เลยว่ากระเพราณเดชน์ร้านนี้ชื่อว่าร้านลาดหน้าผัดไทยลุงแดงสายไหมซอย1ครับผมบรรยากาศร้านก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของคุณลุงเนี่ยเปิดชั้นล่างเป็นที่นั่งรับประทานมีโซนริมน้ำเล็กๆมินิมอลเหมือนไปอยู่บ้านสวนคุณตาคุณยายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาเตรียมเมนูไว้ให้เราอีกหลากหลายเมนูไว้ได้ชิมกันตามท็อฟฟี่มาเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากคือวันที่เรามาเนี่ยมีฝนตกพรำๆปรอยๆอย่างนี้เลยนะน่าทานทุกเมนูครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วลุงแดงเขาเปิดมาเป็นร้านหน้าผัดไทยมาก่อนและส่วนอาหารต่างๆเนี่ยก็จะต่อยอดมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นเมนูที่เราเข้าไปในครัวขนมจีนผัดแกงเขียวหวานหมูกรอบอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราก็เคยกินขนมจีนราดแกงเขียวหวานทั่วไปเนาะแต่นี่คือเอาไปผัดให้น้ำแกงเขียวหวานเซตอยู่ในเส้นขนมจีนเมื่อกี้ได้กลิ่นมาแบบโอ้โหพรั่งพรูมากกลิ่นหอมมากเริ่มต้นจากเมนูที่เรื่องชื่อลือชาก่อนเลยกระเพราณเดชน์เป็นกระเพราเนื้อซึ่งเขาใช้เนื้อจากหลายส่วนผสมผสานกันก็จะมีเนื้อตุ๋นเนื้อสันคอแล้วก็จะมีเนื้อสดด้วยนะครับเอามาผัดรวมกันนี่คือของขึ้นชื่อของเขานะครับมากเผ็ดร้อนเนื้อดีทำไมเนี่ยอยู่สายไหมมา5ปีใกล้บ้านมากไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีร้านแบบดีๆอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นข้าวผัดต้มยำทะเลครับปลาหมึกใหญ่ๆนี่เลยกุ้งใหญ่ๆหอมตลบอบอวลครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะอู้ยเลิฟร้านนี้บรรยากาศดีเมนูทุกเมนูอร่อยมากขออนุญาตไปต่อกันที่ผัดไทยเป็นผัดไทยนะฮะซอสสูตรกะปินะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะครับเมนูนี้เส้นเป็นเส้นจันทร์ครับนี่หูสุดยอดสุดยอดไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นกะปิมารบกวน
ไม่ได้โดดเด่นเหมือนน้ำพริกกะปิไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมนูที่ใส่กะปิอย่างอื่นอันนี้มันทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นแทบไม่ต้องปรุงแล้วอ่ะมันเข้มข้นขึ้นมากๆอร่อยขึ้นมากๆมันจะออกมีออกหวานๆเค็มๆนะอร่อยมากยอมครับคุณโคตรอร่อยน้ำต่ออีกเมนูฮะเมนูนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อลือชาของที่นี่หมูของเขาไม่ได้ใช้ผงชูรสหมักไวน์นะฮะน่าหมูหมักไวน์นะครับผมอร่อยน้ำส้มสายชูพริกดองพริกป่นจบเลยขออนุญาตไปต่ออีกหนึ่งเมนูครับผมเมนูนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคุณจะได้ดูที่นี่เป็นที่แรกเป็นเมนูที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เอี่ยมยังไม่เคยออกรายการไหนนอกจากเด็ดร้านลับของคาเฟ่ขนมจีนผัดแกงเขียวหวานครับผัดแห้งครับใส่หมูกรอบก็ได้หมูหมักก็ได้เนื้อไก่ก็ได้ไม่ทราบพี่ต่อทีมงานบอกว่าคาเฟ่ต้องลองเมนูนี้ไม่เคยกินที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนมันเกินกินขนมจีนแกงเขียวหวานธรรมดาไปเยอะเลยมันเข้มข้นมันเคลือบมันเข้าเนื้อตบตูดด้วยโอเลี้ยงสูตรลุงแดงเป็นโอเลี้ยงที่ลุงแดงบอกว่าใครไม่ทานโอเลี้ยงมาเจอโอเลี้ยงลุงแดงเสร็จทุกรายลุงแดงใส่ใจอ่ะลุงแดงเก็บรายละเอียดทุกเมนูไม่หวานมากหวานกำลังพอดีพอดูดเข้าไปมันจะมีความเป็นน้ำแข็งเก็บเข้าไปอยู่เหมือนแบบว่ากินแบบว่าแช่ช่องฟิตมาแล้วแบบยังไม่แข็งมันกำลังเป็นวุ้นๆนะมันวุ้นๆอร่อยอ่ะของหวานตกท้ายก็มีขนมถ้วยครบนะครับผมเมนูหลากหลายครับนี่นะฮะคือหลีกหนีความจำเจสำหรับอาหารตามสั่งทั่วไปที่คนเคยเจอแน่นอนครับเมนูเขาคิดค้นเพิ่มเติมตลอดนะครับอย่างเช่นเมนูนี้เป็นต้นที่เรามาแล้วก็ได้ถ่ายเป็นรายการแรกเลยคือขนมจีนผัดแกงเขียวหวานผัดแห้งนะฮะเข้ามาในสายไหมซอย1หาไม่ยากมาถึงปุ๊บเนี่ยประทับใจกับทุกเมนูแล้วก็บรรยากาศของร้านเขายกให้เลยฮะเป็นอีก1ร้านลับที่อยู่ในใจของท็อฟฟี่เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เด็ดร้านลับกับท็อฟฟี่ต้องล่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ 9:30 นโดยประมาณทางช่อง23 Workpoint ในรายการร้านเด็ดวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับที่สำคัญนะครับทุกคนผมชอบมากตรงเนี้ยบริการมันต้องดีด้วยเขามีนี่กดปุ๊บมาปั๊บกดปั๊บมาปุ๊บเลยนะครับมาดูกันนะครับมายังนะว้ายมาได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้แสดงว่าเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยนี่นะเรียกว่าสแตนบายนะเอาจริงๆก็คือเรียกว่าพนักงานทุกคนน่ะสแตนบายเดินกันอยู่แถวนี้อยู่แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากใช่โอ๊ยลุกไปก่อนต้องกลับทางเดิมดิทางเดิมเริ่มๆ